ครูแล้วกันครับครับผมคุณครูทุกคนคือไม่ได้สอนให้เราเก่งอย่างเดียวแต่สอนให้เราพัฒนาเรื่องทัศนคติด้วยครับทำให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นครับผมได้รับความรู้ไปเยอะมาทับใจเลยคุณครูทุกท่านมีใครเสริมไหมครับตรงไหนมีไหมฮะของผมจะประทับใจวีควันแม่ครับผมเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณแม่เลือกให้พวกเราร้องครับผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะประทับใจเหมือนกันครับผมเนาะนะคะมาจนถึงตอนนี้ครับทุกคนมีโปรเจกต์ร่วมกันครับเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเขาครับชื่อว่า Months ค้างนี่แหละอะไรคือมันอะไรคือค้างและค้างกับใครแล้วจะได้ดูไหมว่าตอนค้างกันเป็นยังไงอยากดูหน่อยนึงนะพี่ขออย่างเดียวว่าจะมันอะไรจะค้างอะไรถ่ายรูปส่งให้พี่ด้วยให้เขาเล่าคอนเซ็ปต์ดีกว่าเขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขามันค้างมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยค่ะทำไมพี่ต้องเดินมาแถวเอ็มน้ำด้วยครับตอนนี้บอกเลยว่าพี่ไม่ได้เดินมาเองแต่อีผู้นี้ส่งกระแสพวกนี้บอกว่าเดินเข้าไปสิเดินเข้าไปสิเลยนะถ่ายเข้าได้ดีเหลือเกินมาพี่ภูมิคะเดี๋ยวพูดถึงคอนเซปต์นิดนึงนะครับอัลบั้มของเรานะครับมันช้างก็คือความมันก็คือความประทับใจแล้วก็ความพิเศษที่พวกเราทั้ง12คนได้มีร่วมกันในบ้านนะครับนี่คือความมันของพวกเราครับส่วนที่ยังค้างอยู่ก็คือความฝันของพวกเราครับที่จะต้องออกมาสานต่อให้สำเร็จครับผมทำเพลงของเราให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นนักแสดงเป็นนักร้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับโอ้โหนะครับพูดดีนี้นะครับน่าส่งไปเป็นนักการเมืองจริงในแถลงนโยบายพรรคได้เลยแล้วเราก็ได้รู้นะคะว่าคอนเซ็ปต์มันค้างคืออะไรนะคะถามถึงตัวเพลงมากดีกว่า MV เมื่อกี้ได้ดูของเอมเต็มเพลงไปเรียบร้อยแล้วดู MV ดู MV ของเอมอย่าไปดูของไม่เฉยไม่ได้นะครับผมไม่มีใครเอาคิดลึกแบบพี่แจ็คเลยอ่ะเอาเป็นว่าให้ผมชั่วคนเดียวก็พอได้ดูเอ็มวีของเอ็มไปแล้วแต่ว่าอยากถามว่ามีใครได้ถ่ายเอ็มวีไปแล้วบ้างของใครบ้างคะบ้านเลยโอ้ก็เกือบครบแล้วเกือบครบไหมเกือบครบครบแล้วความจริงครบแล้วครับที่เหลือไม่มีครับผมไม่ใช่หรอมีโอ้โหนี่ตัดตังค์น้ำหมากินเพื่อนเลยเนี่ยยังไงให้ฝากแล้วไม่ให้ฝากไงให้ฝากถึงเอ็มวีตัวเองหน่อยว่าเอ็มวีเราเป็นยังไงน่าสนใจแบบไหนบ้างก็สนุกสนานตามท้องเรื่องครับตามคาแรคเตอร์ของเพลงแต่ละเพลงครับผมถ่ายไม่ได้ถามว่าเล่นลิเกอะไรยังไงมันจะตามท้องร้องเรื่องอะไรท้องเรื่องออกโรงเพลงก็ตามชื่อเพลงครับผมก็เพลงเลยตามเลยก็แอบมองสาวอยู่ตามหลังต้นไม้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งเป็นชีวิตจริงของเราจริงเลยตามเลยจบจบโผล่นะคะของคนอื่นเพลงอะไรของอะไรใครเพี้ยนเดี๋ยวไม่ให้คิวพูดจูนเสียงใหม่แล้วนึงพูดจะเพี้ยนผมก็เป็นเพลงแค่กล้าๆหน่อยครับ MV เป็นแบบแนวขาวๆดำครับขาวๆดำแปลว่าขาวเยอะกว่าดำขาวเยอะกว่าดำขาวๆดำครับผมเราเพลงเรานี่กล่าวถึงใครในนี้ไหมไม่มีคนเสียงสูงอยู่แล้วคนต่อไปครับผมก็ของคุณนะครับก็เคมีตรงกันแล้วก็ใน MV ก็เหมือนกับชอบผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าหลายๆอย่างอาจจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะไรก็ช่างเถอะรู้แค่ว่าเคมีตรงกันก็พอเข้ากันได้นี่เข้ากันได้ต่อไปภาษาอะไรภาษาไปไหมภาษาภาษาไทยก็ถ่ายไปแล้วจะเป็น MV แนวแบบไม่มีพระเอกMVนะเฮ้ยทำไมไม่มีอ่ะจริงๆเรามีไม่ใช่หรอไม่มีทำไมจะต้องร้อนตัวอะไรขนาดนั้นไม่มีพระเอกMVโอ้อย่างนี้ดีไม่ต้องมีใครเป็นตัวเป็นตนดีอ่ะดีจะตายแต่ก่อนนะผู้ชายเป็นปัจจัย4วันนี้เป็นแค่แอคเซสซอรี่เท่านั้นค่ะยกเว้นนายไม่นายก่อนถึงเวลาสินะที่ผู้ชายพวกเราจะได้เปิดตัวสักทีมีใครคะฝากผลงานในเวลูกบ้างก็ MV ของเวนค่ะจะเป็นสไตล์อาร์ตสวยงามค่ะไม่มีพระเอกค่ะเพราะว่าเป็นเพลงแนวอกหักความเหงาอัดเด็ดใจค่ะซึ่งเราก็นึกถึงแฟนเก่าที่เขาอึดอัดกับเราแต่เรายังรักเขามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเหงาๆสวยๆไปคนเดียวอินเนอร์มาเหงาก็มาสวยก็มาเออนะฮะ MV
ีไม่มีผู้ชายถามพี่นีได้เพราะว่าเพลงล่าสุดก็ไม่มีเพราะว่ากินไปหมดทั้งตัวแล้วเขาเหมือบไปหมดเลยเด็ดมากมีไหมคะมีใครอีกไหมคะฝากผลงานตัวเองได้เลยลูกน้ำน้ำลูกเอาน้ำท้องค่ะเออคนละถ่ายลูกเอ้ยเรียนล่าแล้วลูกเรียนล่าแล้วลูกคนละถ่ายเลยเอ็มวีค่ะมาถึงถ่ายเอ็มวีใช่ไหมเอ็มวียังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายเลยจะถ่ายในเดือนนี้แหละค่ะนะฮะแล้วก็ต้องเดี๋ยวรอดูของน้ำกันละกันเพราะว่าน่าจะแบบเต็มที่กันทุกคนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวก็ทยอยกันมานะคะเอ็มวีของแต่ละคนนะคะถูกต้องแล้วนอกจากนั้นครับทำไมคะพี่สองเราก็ได้เกริ่นไปเรียบร้อยว่านอกจากโปรเจกต์มันสตาร์นะครับยังมีสิ่งที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนั่นคือก็คือมีซีรีส์ให้เราได้ดูกันด้วยถูกต้อง AF 11 The Series เหลานิดนึงเหลานิดนึงถ่ายไปได้ยังทำอะไรไปบ้างตอนนี้คะเห็นว่ามีเวิร์กช็อปใช่ไหมใช่น้องอะไรจะพูดเลยปะพวกเราได้บวงสรวงละครไปแล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณโอกาสมากๆค่ะเพราะว่าด้านหลังด้วยใช่เพราะว่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่อยู่ดีออกมาจะได้รับโอกาสที่ได้เล่นละครนะคะก็อยากจะขอบคุณโอกาสพวกเราก็จะพยายามฝึกให้เต็มที่นะคะแล้วตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเกือบทุกวันเลยจริงๆแล้วก็เพราะว่าบทมันก็ค่อนข้างยากมันมีหลากหลายแนวนะคะส่วนมันจะมีทั้งคอมเมดี้ดราม่าอะไรเงี้ยรักสามเศร้าก็มีเนาะแต่ต้องลุ้นเอาว่าใครเล่นกับใครต้องขอบอกน้องๆบางคนนะครับว่าบวงสรวงบางคนขอบ้านขอรถขอหวยอะไรด้วยแล้วคุณตั้งใจดูไว้มากเลยเรื่องนี้ได้มีโอกาสครับร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพนะครับแน่นอนเลยเจ้าของบริษัทที่ทำซีรีส์เขาอนันดาเอฟริงแฮมใช่นะฮะแล้วก็ฮาโลโปรดักชั่นเนี่ยทำซีรีส์แล้วด้วยฟิตกันอย่างฟูลเฮาส์ไปแล้วนี่ยังไม่โด่งดังถึงจีนนี่ก็ไม่แน่นะถูกต้องเอฟริงแฮมซีรีส์นะคะไปถึงจีนไปกับพี่ไปกับพี่เพราะว่าพี่นี่เขาไปมาแล้วรอบนึงมันไม่ชวนเราพี่งั้นเราลองเริ่มชวนพี่ไปทริปเราก่อนพิเศษมากๆยังไงเราไม่จองไม่พลาดพูดเลยค่ะ exclusive trip in Korea กับ AF11 นะคะก็จริงๆจะบอกว่าถ้าไม่ไปครั้งเนี้ยมันจะพลาดใช่มันจะได้ไปทั้งไปกินด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปฟินด้วยกันและไปทำทุกอย่างด้วยกันคนน่ะเห็นเรา24ชั่วโมงแต่ในทีวีตอนนี้มาอยู่ด้วยกันจริงๆไปดูหูเราว่าอะไรเอามั้ยเอาเปล่าเอามั้ยเอาก็สามารถจองได้เลยวันนี้นะคะเราไปกันวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่11ถึง15ธันวาคมค่ะก็จริงๆเราไปฉลองปีใหม่กันด้วยกันที่นู่นเลยก็ได้เนาะนี่ไปกันเยอะๆนะคะถือว่าเป็นทริปสำคัญนะครับเป็นเอกลักษณ์ทริปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมีการเปิดจองเรียบร้อยใครพร้อมจองก่อนได้เลยช้าหมดอดฟินไม่รู้ด้วยนะจ๊ะถูกต้องค่ะครับฝากอัลบั้มของน้องๆด้วยนะคะ AF 11นะคะถูกต้องเป็นตัวแทนดีกว่าให้ใครฝากหน่อยดีกว่าค่ะก็อยากจะฝากนะคะ12เพลงจาก12นักล่าฝันนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำงานจริงๆแล้วก็เพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆมาทำงานให้พวกเรานะคะมาช่วยกันทำงานตั้งแต่ในบ้านละจะบอกว่าเพลงจริงๆแล้วอ่ะมันมาจากตัวพวกเราเองเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมก็บอกว่าเนื้อหาของแต่ละเพลงมันก็จะออกมาจากบุคลิกของแต่ละคนอย่างเช่นหมวยลี่แค่อยากเจ้าชู้อ่ะแต่ว่าความจริงไม่ใช่เจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้มากอะไรเงี้ยก็จะเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับตัวเราที่ออกมาก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามนะคะแล้วก็ทุกเพลงพร้อมมากจริงๆได้ฟังแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันก็ช่วยสนับสนุนกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะและแน่นอนครับสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งอัลบั้มก่อนใครรวมถึงเสียงรอสายด้วยที่ www.truemusic.com เยี่ยมไปเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวติดตามใน iTunes เร็วๆนี้นะครับฝากด้วยก็แล้วกันผลงานของน้องๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์นะคะไม่ว่าจะเป็นทริปของน้องๆนะคะที่จองกันได้วันนี้เลยนะคะแล้วก็อัลบั้มของน้องๆด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณสานต่อฝันให้เขาเนี่ยเขาไปไกลแน่นอนถูกต้องแล้วนะครับอยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับและแน่นอนครับพวกเราครับขอเสียงกรี๊ดและปรบมือให้กับ AF11 ขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่งน้องๆสาวๆส่งน้องๆไปพักก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้เอ็มนะเอาสาวๆพักก่อนสาวๆพักก่อนเลย
เอาสาวเก็บก่อนลูกสาวเก็บนะลูกนะและสิ่งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ข้อเท็จจริงเขายังไม่ไปไหนนะถูกต้องแต่ว่าเซ็กชันนี้มัน